ล่าสุดเนี่ยเราได้คลิปเป็นงานแต่งของน้องธิดาหม่องคนที่มาเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวปรากฏว่าความตายก็มาพรากไปแบบไม่ให้ล่ำลาเลยจริงๆจะมีภาพที่ก็ถ่ายคู่กับเจ้าบ่าวด้วยใช่ค่ะแต่นี่เป็นช่วงก่อนที่จะวิวาห์นะคะมีการแต่งน้องแต่งหน้าและนี่คือเป็นภาพหน้างานเป็นภาพสุดท้ายของคนรักก่อนที่จะถ่ายภาพพรีเวดดิ้งคู่กันและนี่แหละครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งศพที่จากไปจากอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างที่ทราบธิดาหม่องก็เพิ่งอายุ34ปีแล้วการเดินทางกลับมาครั้งนี้ก็คือจะกลับมาที่บ้านใช่ไหมคือเขาเข้ากรุงเทพมาเพื่อเยี่ยมพี่ชายหลังจากไม่ได้เจอกันนานและกำลังจะกลับไปทำงานที่หาดใหญ่สงขลาค่ะในเวลาและสังเวียนแล้วแล้วก็นี่แหละครับสุดท้ายความตายก็มาพลากอีกเช่นกันคุณผู้ชมรู้ไหมว่านี้พี่ที่มารับศพอ่ะเขาพลากกับน้องมา10ปีแล้วนะฮะเขาไม่เคยเจอน้องเลยเขาก็คิดว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะได้เจอกันช่วงวันพ่อใช่คุณผู้ชมฮะมันเป็นเรื่องที่แบบซ้อนความเจ็บปวด2เรื่องซ้อนมันกลายเป็นว่าจากพี่ที่จะไม่ได้เจอน้องและกำลังจะเจอต้องมาเจอวันรับศพจากสามีซึ่งเพิ่งแต่งงาน12วันน้องกำลังมีความสุขความตายก็มาพลากน้องลองฟังเสียงพี่ชายหน่อยนะครับเขาเพิ่งจะกลับไปก็จะกลับมาก็แต่งงานได้ไม่ถึง10วันครับพวกเขาแต่งกันได้ยังไม่ถึง10วันครับแต่งงานไม่ถึง10วันเลยมีสมมติเขาแต่งงานวันที่23ครับก็แต่งกันจดทะเบียนสมรสกันวันที่23เกิดเหตุวันที่4วันที่5ขึ้นมาก็กลับไปจดที่ชายแดนจดทะเบียนที่ชายแดนที่บ้านเพราะบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆสังขละบุรีนะครับใกล้ๆติดเขาเลยกลับไปแต่งกลับไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็กลับมาทำงานก็เกิดอุบัติเหตุเลยครับวันที่23จุดใช่วันที่23เกิดวันที่4ไม่ถึง10วันต้องไปเผาน้องก่อนให้เสร็จแล้วก็ผมต้องดำเนินการเรื่องน้องเล็กอีกคนนึงที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลก็5โมงไม่รู้ครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมคนเดียวผมตัวคนเดียวเนี่ยแล้วคิดว่าไม่คิดว่าจะไหลแรงขนาดนี้แล้วพี่ก็ทำดีที่สุดพี่จะทำให้ดีที่สุดอันนี้เอกสารนี้ต้องรอพี่เท่าที่ผมทำได้ผมก็จะทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวยังอีกคนเล็กอีกคนนึงผมไม่รู้ว่าในคอร์สมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเพราะหมอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วหมอบอกว่ามันโอกาสจะกลับมายากแต่น้องยังมีชีวิตผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำอย่างไรได้